คุณกำลังฟังช่อง SEAC Reminding Podcast รายการที่เกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรการสร้างความเป็นเท่าแก่ภายในองค์กรเรื่องคนการเป็นผู้นำและอีกมากมายสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้นะครับเราจะมาฟังว่าทำไมผู้บริหารหรือว่าองค์กรจำเป็นต้องหา New Ways of Working ค่ะ ก็ถึงจุดตรงนี้แล้วนะคะก็คิดว่าผู้บริหารหลายๆท่านก็คงจะรู้สึกเหมือนๆกันว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงแบบ disruption คงไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่ไกลตัวแล้วก็เราทุกคนก็คงจะไม่ได้ต้องมาคุยกันว่าทำไมต้องเปลี่ยนนะคะถึงวันนี้แต่ที่อยากจะคุยกันมากกว่าก็คือว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเราต้องเปลี่ยนเราจะปรับเปลี่ยนมันยังไงแล้วถ้าเราจะปรับเปลี่ยน สูตรเดิมที่เราเคยใช้อยู่ยังใช้ได้ไหมแล้วถ้าไม่ได้ทำไมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวนี้จึงยากและถึงใช้วิธีแบบเดิมที่เราเคยใช้ไม่ได้นะคะประเด็นอันแรกที่อยากชวนคุยก่อนก็คือเรื่องบริบทของการเปลี่ยนแปลงเที่ยวนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือว่าอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้นมันเร็วมากๆถ้าเทียบกับในอดีต และที่สําคัญการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างก็ยากที่จะคาดเดานะคะเนื่องจากสนามธุรกิจเราก็หน้าตาไม่เหมือนเดิมคู่แข่งที่น่ากลัววันนี้จึงไม่ใช่คู่แข่งที่มองเห็นแต่กลับเป็นคู่แข่งที่มองไม่เห็นซะมากกว่าลูกค้าเราเองที่เราเคยคิดว่าเรารู้จักเขาดีวันนี้ลูกค้ากลับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่างรวดเร็วมากกว่าในทุกยุคข,ของการทำธุรกิจเลยก็ว่าได้ ดังนั้นเวลาที่เราบอกว่าเราอยากจะชวนพนักงานให้มาปรับวิธีการทำงานแบบใหม่วิธีการแบบเดิมที่ในอดีตเราใช้เรามักจะเริ่มต้นจากการที่ต้องมาดีไฟให้ชัดให้ชัดก่อนว่าแล้วไอ้ปรับเปลี่ยนที่ว่านี่หน้าตาเป็นยังไงพอชัดแล้วจึงค่อยๆสื่อสารจากบนไปล่างหรือจากแผนก A ไปแผนก B ตามด้วยการอบรมสกิลใหม่ๆเพื่อให้คนขยับไปได้ทีละกลุ่มวิธีการแบบนี้มีคำถาม ตามมานะคะว่าเอ๊ในสถานการณ์ที่การเปลี่ยนแปลงอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงมันเร็วขนาดนี้ถ้าเรามีจำนวนพนักงานมากๆเราไล่ไปทีละกลุ่มแบบนี้ลงไปทีละทียแบบนี้มันใช่จริงๆหรือเปล่าถ้ามีพนักงานจำนวนหลักหลายร้อยหลักพันหรือหลักหมื่นหลายๆคนก็จะบ่นว่ากว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกว่ารูปแบบการทำงานจะปรับ โจทย์ของเราคงจะเปลี่ยนไปสัก่อนนะคะดังนั้นประเด็นแรกที่อยากจะชวนคุยก็คือว่าสูตรเดิมอาจจะเร็วไม่พอการขยับทีละส่วนที่เคยคิดว่าใช้ได้ไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่จุดวันนี้คำถามคือเราใช้วิธีนั้นเรายังปรับเปลี่ยนได้เร็วทันหรือเปล่าประเด็นที่สอที่อยากชวนคุยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้ออพิงเห็น มาจากผู้บริหารหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสทําโครงการด้วยนะคะแล้วก็มีผู้บริหารที่นับถืออยู่ท่านหนึ่งที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับฟู้ดบิสเนสเนี่ยโพสต์อยู่ใน Facebook ของท่านเองที่ reflect หรือสะท้อนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เห็นพิงอ่านแล้วรู้สึกว่าอันนี้สะท้อนกับโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงบริบทของวันนี้มากๆแล้วก็เลยอยากยกออกมาเล่าให้ฟังนะคะท่านเขียนใน Facebook ของท่านว่ารูปแบบการรบ กระบวนท่าต่างๆที่เคยฝึกฝนมาดีพอเจอสถานการณ์ในการรบจริงกลับไม่มีอะไรใช้ได้อย่างที่เราคิดเหมือนตอนที่เราซ้อมรบในสถานการณ์ปกติเลยสักอย่างเดียวจริงๆองค์กรนี้แล้วก็ผู้บริหารท่านนี้รวมถึงทั้งทีมงานที่ได้มีโอกาสร่วมงานด้วยเนี่ยเป็นองค์กรที่ค่อนข้างที่จะดนามิกมากๆเป็นองค์กรที่เราค่อนข้างจะชื่นชมกับสปิริตของการปรับเปลี่ยนตัวเองมากๆแต่แม้กระทั่งคนที่ ปรับเปลี่ยนตัวเองได้เร็วแล้วเมื่อเจอสถานการณ์ที่เราเจออันโนนแบบนี้หลายๆครั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องการชวนให้พนักง,งานไปด้วยกันก็ยังเป็นเรื่องยากมากๆอยู่ดีนะคะในยุคนี้เป็นยุคที่การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นนอกจากเร็วแล้วมันพลิกกระดานหมายความว่าประสบการณ์เดิมหรือความเก่งเดิมที่เรามีหลายๆครั้งนอกจากมันอาจจะไม่พอที่จะช่วยให้เราขยับไปข้างหน้าแล้วได้เนี่ยมันอาจจะยังเป็นอุปสรรค ให้กับพลังงานเราด้วยเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเราเคยสําเร็จมามากด้วยประสบการณ์ด้วยวิธีหรือความเก่งบางอย่างแต่พอเราเจอสนามใหม่ปุ๊บเนี่ยเราเรายังอาจจะยังคุ้นชินกับความเก่งนั้น,น,นหรือยังใช้วิธีการนั้นๆอาจจะทําให้เราหลายๆครั้งปรับตัวหรือว่าอันเลื่อนตรงนั้นลำบากนะคะดังนั้นโจทย์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเวอร์ซอฟท์แวกิ้งในยุคแบบวันนี้จุดสำคัญมาก,มากๆคงไม่ใช่เรื่องของการ De ฟาว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบไหน นะคะแต่ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือว่าอะไรไม่ใช่อะไรใช่แต่อะไรที่มันไม่ใช่ต่างหากหรือคําว่าอันเลินนั่นเองที่เรามักจะได้ยินกันหลังๆบ่อยๆนะคะอันเลินหรือ,อการที่เรารู้ว่าอะไรไม่ใช่วิธีแบบไหนไม่ใช่ความเก่งไหนไม่ใช่อีกต่อไปแล้วแล้วเราตัดสินใจที่จะทิ้งความเก่งนั้นเพื่อที่จะลองเข้าไปค้นหาความเก่งใหม่วิธีใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อไปสู่ n n w w o r r m l l น่าจะเป็นโจทย์ที่สำคัญของการปรับเปลี่ยนในยุคนี้มากกว่านะคะประเด็นสุดท้ายที่อยากจะชวนคุยก็คือเรื่องของการปรับ Way ซ f อฟ r ว i ร์กิ้งเนี่ยโจทย์ของวันนี้ที่เราต้องยอมรับเหมือนกันอย่างหนึ่งคือยุคนี้เป็นยุคที่เราเห็นภาพข้างหน้าไม่ชัดมากเราอาจจะพอเห็นเราๆนะคะว่าหน้าตาธุรกิจมันน่าจะแนวแนวนี้หรือเว y ซอฟเวร์กิ้ที่น่าจะขยับ มันน่าจะเป็นแถวแถวไหนแต่ยุคนี้เป็นยุคที่อะไรอะไรก็ไม่แน่นอนภาพความชัดเจนอาจจะไม่เหมือนกันกับในอดีตดังนั้นเนี่ยแนวทางที่เราเคยใช้ในแง่ของการที่ต้องมาเริ่มต้นจากการ define กันให้ชัดมากๆก่อนในคราวเดียวว่าหน้าตา w a y s of working เป็นแบบไหนแล้วเราค่อยเดินอาจจะไม่ใช่แต่ยุคนี้น่าจะเป็นในรูปแบบของการที่เราคุยกันเราพอเห็นภาพลาง ที่เรียกว่าก o o ด Enough แล้วเราก็ชวนคนลองเลยมากกว่าทำยังไงให้คนมีความเชื่อเดียวกันทำยังไงให้คนกล้าที่จะออกนอกคอม f o r t ตโซนลองทำอะไรใหม่แล้วกลับมาค่อยๆจูนค่อยๆปรับค่อยๆค,ค,ค,คุยกัน Define ไ,ไปด้วยกันระหว่างทางว่าอะไรใช่แล้วเวอร f w o เฟ i ร g กิงของเราจริงๆอะไรมันเป็นสิ่งที่เวิร์กกับองค์กรเราน่าจะเป็นจุดที่สำคัญมากกว่านะเนื่องจากยุควันนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงแบบ รวดเดียวจบแบบ d e f ฟแล้วยกเครื่องรวดเดียวจบคงจะไม่ใช่อะไรที่เกิดขึ้นได้ง่ายนักนะเพราะอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนดังนั้นสำคัญมากๆในยุคนี้หากผู้บริหารต้องการที่จะชวนพนักงานเปลี่ยนวิธีการทำงานแน่นอนค่ะการ Engage ให้พนักงานเรามีใจไปด้วยกันลอง Experiment หรือหาแนวทางการทำงานใหม่ๆด้วยกันและร่วมกัน d e f i นิยามของคาว่า new w a y of working ขององค์กรเรา ร่วมไปด้วยกันระหว่างทางน่าจะเป็นจุดที่สำคัญมากๆพอกันกับการตัดสินใจเริ่มออกเตือนทางก้าวแรกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะคะว่าแล้วสำหรับองค์กรที่อยากเริ่มต้นปรับเวสซ็เวอร์กิ้งของพนักงานของเราเราจะเริ่มต้นที่ไหนดีมีสเตปมแีแนวทางอย่างไรกันบ้างแล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณเพง็งขอสรุป กษตริ disruption หรือว่าการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโลกเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่อนข้างจะยากแต่ขอคิดถึง3ข้อนี้ข้อที่1การที่เริ่มจากกลุ่มเล็กๆแล้วค่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่มันอาจจะชา้าเกินไปการเปลี่ยนแปลงหรือการหาวิธีการทํางานใหม่อาจจะต้องเร็วกว่านี้ข้อที่2ความสําเร็จความเก่งและประสบการณ์ของเราในอดีตไม่ได้หมายความว่าเราจะพบกับความสําเร็จในปัจจุบันและอนาคตส่วนข้อที่3ม ภาพในการทํางานไม่ค่อยชัดเจนแต่ขอให้ผู้บริหารเนี่ยค่อยๆลองทําแล้วสับสนให้คนเนี่ยพยายาม define หรือว่าระบุสิ่งที่อยากจะทํามันอาจจะไม่ชัดเจนแต่ขอได้เริ่ม